สวัสดีท่านผู้หวังความเจริญทุกท่านวันนี้เราจะได้มาคุยกันเรื่องสิ่งที่จะเป็นสาระประโยชน์นะครับในช่วงทุกวันนี้นะครับเราจะเห็นว่าบ้านเมืองของเรานั้นมีความขัดแย้งกันหรือความเห็นไม่ตรงกันนะครับสิ่งที่จะต้องระวังและผมตั้งใจจะนำมาพูดในวันนี้นั้นคือคำพูดที่ควรระวังสิ่งที่เราจะระวังนั้นมีหลายอย่างนะครับเช่นการระวังจิตใจระวังการกระทําและระวังคําพูดเอาหลักๆในร่างกายของคนเราเนี่ยนะครับสิ่งที่จะทําเรียกว่าเป็นกรรมน่ะก็มีกายกรรมทําทางกายวจีกรรมทางคําทําทางคําพูดมโนกรรมทําทางใจในทุกวันนี้นะครับเราจะเห็นว่าในยุคสื่อสารแพร่กระจายอย่างรวดเร็วนี้นะครับคำพูดจึงมีความสำคัญและอนุรมสิ่งที่เกี่ยวกับคำพูดนั้นคือข้อความซึ่งข้อความนั้นจะเป็นตัวหนังสือบนหน้ากระดาษก็ดีหรือเป็นข้อความในโลกโซเชียลก็ดีอันนี้เราจะเห็นว่าสิ่งที่เราควรระวังนะครับแล้วก็จะว่าทุกคนนั้นก็มีเสรีภาพในความคิดนะครับผมจะยกตัวอย่างอย่างหนึ่งว่าในนิ้ว5นิ้วของเราเนี่ยนิ้วไหนสำคัญที่สุดความเห็นของผมนั้นก็ว่าทั้ง5นิ้วสำคัญที่สุดทั้ง5นิ้วนั้นมีความสำคัญเท่าๆกันนะอย่างนิ้วโป้งนี่นะก็เราจะจับอะไรก็ตามแต่จะให้จับให้มั่นถ้าเราเอาไม่ได้มีนิ้วโป้งไปรวมด้วยนี่มันจะไม่มั่นคงถ้านิ้วโป้งไปรวมจับกับนิ้วชี้นิ้วกลางเลยมันจะจับมั่นนิ้วโป้งนี่เป็นเหมือนเป็นหัวหน้าก็ได้นะอะไรถ้าเป็นหัวหน้าได้รวมไปด้วยแล้วงานนั้นก็จะมีความมั่นคงนิ้วชี้นี่นะฮะเนี่ยชี้ได้ทุกทิศเลยนะครับเปรียบเสมือนคนมีความรู้นะคนมีความรู้คนมีปัญญาสามารถชี้สิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ไม่ถูกต้องอะไรก็ตามนี่ในสังคมเราก็มีคนประเภทนี้นิ้วกลางเนี่ยฮะจะสังเกตว่านิ้วกลางนั้นเนี่ยสูงกว่าทุกนิ้วนะครับแต่ว่าบางทีก็ไม่ค่อยถนัดนะนิ้วกลางนั่นเป็นเหมือนคนมีวาสนาสูงเวลาเราจะเอื้อมอะไรนะสุดนิ้วทั้ง4นิ้วแล้วเนี่ยนิ้วกลางยังเอื้อมถึงนะฮะนี่เหมือนคนมีวาสนานิ้วนางเนี่ยนะครับส่วนมากเขาก็ประดับแหวนกันก็เป็นเหมือนผู้หญิงในสังคมของคนเราแล้วก็นิ้วก้อยเนี่ยฮะเนี่ยบางอย่างนะเราจะอย่างเช่นแหวนตกล่องเนี่ยเราจะเอาแหวนเนี่ยเราเอานิ้วโป่งไปงัดไปแงะมันเข้าไม่ได้รูมันเล็กหรือนิ้วกลางก็ไม่ได้แต่นิ้วก้อยเล็กที่สุดนิ้วก้อยสามารถเอาแย่ไปในรูแล้วก็เอาขึ้นมาได้นี่เขาเรียกว่านิ้วก้อยร้อยเลาะพระทั้งเอตว่าใน5นิ้วของมือฝ่ามือเราสำคัญนะครับเหมือนกันในบ้านเมืองของเรานี้นะครับเราจะบอกว่าผู้ใหญ่สำคัญกว่าเด็กนะถ้าขาดนิ้วก้อยนี่สิ่งอะไรตกในร่องแล้วเอาไม่ได้นะครับเด็กก็สำคัญถึงก็บอกว่าเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าผู้ใหญ่ในวันนี้ก็คือผู้ที่บางคนก็บอกผู้ใหญ่ในวันนี้ก็คือคนแก่ในวันหน้าหรือผู้ใหญ่ในวันนี้คือผีในวันหน้าแต่ทั้งเด็กผู้ใหญ่ก็สำคัญทั้งห้านี้สำคัญหมดนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าไอ้สิ่งที่เราจะต้องระวังกันนั่นคือความพูดคำพูดเอาให้ชัดไปเลยทุกวันนี้นะครับเด็กบางคนนะเอาคำโบราณก็บอกว่าเป็นเด็กอย่าให้ผู้ใหญ่เล่นหัวนะและเป็นผู้ใหญ่อย่าให้ระวังอย่าให้เด็กเป่าหูเพราะว่าเด็กนั้นจะตัวเล็กใช่ไหมฮะผู้ใหญ่จะจับหัวเล่นปั่นหัวเล่นเนี่ยปั่นหัวเด็กระวังผู้ใหญ่บางคนปั่นเด็กให้ทะเลาะกันก็มีอย่างเช่นว่าอี้มึงสู้เขาไม่ได้น่ะไอ้นี่มันหวานมันยังงั้นเอาน่ะมึงต่อยมึงก็ได้หรือว่าไอ้ไม่กล้าทักไม่กล้าทักไม่กล้านี่ผู้ใหญ่ปั่นหัวเด็กให้ทะเลาะกันก็มีหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ระวังเด็กเป่าหูผู้ใหญ่นี่นะถือว่าเป็นนิ้วโป้งฮะถ้าร่วมอะไรแล้วแข็งแรงทั้งนั้นเลยแต่ว่าหูเบาซะแล้วนะถ้าหูเบาแล้วเป่าหูเขาว่าทันอย่างนั้นนะครับนี่ท่านก็อย่างนี้ไม่ดีนะรู้สึกเขาจะว่าท่านนะผมไม่อยากจะบอกไม่พูดวันนั้นแหมเขาพูดถึงไอ้แหมไม่สบายใจเนี่ยเด็กเป่าหูผู้ใหญ่เสร็จแล้วเพราะฉะนั้น
คำโบราณนั้นเป็นผู้ใหญ่ระวังเด็กเป่าหูเป็นเด็กระวังผู้ใหญ่ปั่นหัวสิ่งที่ผมจะพูดนั้นยังมีต่อแต่ว่าเดี๋ยวอีกสักพักจะไปทำงานต้องหมั่นดูเวลาบนข้อมือนี่แหละฮะแต่จะพูดถึงว่าประเทศชาติของเรานั้นผมไม่ได้ตามข่าวปัจจุบันว่าเด็กบางคนจับจ้วงสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ผมไม่ได้ตามข่าวเลยนะแต่เชื่อว่าดูมองได้เจตนาที่ดีว่าเด็กเหล่านั้นคงจะไม่ทำเพราะคิดในทางที่ดีว่าเขาคงจะรู้ว่าสถาบันชาตินั้นดำรงถึงปัจจุบันนี้เพราะสถาบันทั้ง3เป็นหลักเรียกว่าไตรรงค์ทั้ง3น่ะนึกถึงคำขององค์สมเด็จพระมหาเถรราชเจ้าที่ประพันธ์ไว้ว่านะฮะที่พอจำได้ว่าขอร่ำรำพันบรรยายความคิดเครื่องหมายแห่งสีทั้ง3งามถนัดสีแดงนะสีขาวคือบริสุทธิ์สีสวัสดิ์หมายถึงพระไตรรัตน์คือธรรมะคุ้มจิตไทยสีแดงคือโลหิตเราไซที่ยอมสละได้เพื่อรักษาชาติศาสนาน้ำเงินคือสีโสภาอันจอมประทาทะโปรดเป็นของส่วนองค์จัดริ้วเข้าเป็นไตรรงค์จึงเป็นสีธงที่รักแห่งเราชาวไทยนี่นะฮะพระเจ้าชาติศาสนากษัตริย์มีความสำคัญแล้วก็ชาติของคนเราดำรงถึงเป็นเอกราชทุกวันนี้นะครับเอาเฉพาะกรุงรัตนโกสินทร์ก็238ปีแล้วคือกรุงรัตนโกสินทร์สถาปนาเมื่อปีพุทธศักราช2325นะครับเพราะฉะนั้นพระมหากษัตริย์ทรงดำรงถึงปัจจุบันนี้อย่างเช่นในยุคที่ฝรั่งตังค่าหรือว่าชาวเมืองนอกล่าอาณานิคมนะพระราชปีชาของในหลวงรัชกาลที่5หรือว่าพระพิยมหาราชก็ส่งพระราชโอรสไปศึกษาต่างประเทศทำให้เป็นที่ยำเกรงของอลิลาศัตรูที่จะมายึดเมืองขึ้นในยุคนั้นเขานิยมล่าอาณานิคมเพราะว่าเอเชียของเรานั้นมีทรัพยากรดีนะเขาก็อยากจะมาครอบครองรัชกาลที่5ทรงมีพระราชปีชาญาณหรือว่าพระราชวิถีโสบายนะส่งพระราชโอรสไปศึกษาจนกระทั่งคนที่จะมาประเทศเรานะเรากดเสียให้ฝรั่งเศสไปแล้วนะทางผักทางนู่นเลยนะชวาทางอะไรเนี่ยไปทางนั้นกดเสียให้ฝรั่งเศสไปแล้วเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราจำต้องยอมต้องละต้องนู่นละตรงนี้แต่ก็รักษาเอกราชมาได้นี่คือพระปีชาญาณซึ่งเด็กผมเชื่อว่าเด็กผมไม่ได้ตามข่าวนะที่เขาต่อต้านสถาบันแต่ผมคิดว่าเขาคงไม่ถึงขนาดนั้นถ้าเขาทำก็ถือว่าเชื่อว่าเขาอาจจะรู้น้อยเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเอาง่ายๆเลยว่าผมตั้งกุศลจิตในการพูดนี้หวังความเจริญแก่เราทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ถือว่าผมพูดไปโดยบุญกุศลไอ้เรื่องอย่างนี้บุญกุศลเรารู้ที่ตัวของเราคนอื่นอาจจะมองดีไม่ดีอย่างไรก็ตามเพราะฉะนั้นก็ขอคุณพระหรือว่าสิ่งที่ท่านยึดถือแหละฮะท่านถือว่าอะไรเป็นความดีก็ขอให้ความดีรักษาท่านขอให้กุศลและจิตตัวสำหรับผมแล้วก็ขออันคุณพระศรีรัตนตรัยและคุณงามความดีทั้งหลายจงปกป้องทุกท่านนะครับเดี๋ยวมีโอกาสมาคุยกันต่อสวัสดีครับ